แต่ก่อนที่จะไปพูดคุยค่ะเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปที่ชุมชนบ้านเขาสามยอดค่ะซึ่งอยู่ที่อำเภอโคกเจริญจังหวัดลพบุรีค่ะที่นี่นะคะเขาเคยมีปัญหาเรื่องของยาเสพติดค่ะแต่ชุมชนเขามีการบูรณาการร่วมกันในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปลงพื้นที่กันค่ะยาเสพติดสร้างความเสียหายให้สังคมในหลายมิติชุมชนบ้านเขาสามยอดหมู่ที่7ตำบลโคกแสมสารอำเภอโคกเจริญจังหวัดลพบุรีเป็นอีกหนึ่งชุมชนที่ได้รับผลกระทบชื่อว่าชุมชนบ้านเขาสามยอดนะครับส่วนมากทำอาชีพก็จะเป็นอาชีพทำไร่กับทำนาประชาชนอยู่ทั้งหมด600กว่าคนปัญหายาเสพติดมันก็เป็นปัญหาที่หมักหมมมานานเกิดมีการเสพการค้าเป็นพ่อค้ารายย่อยในหมู่บ้านนะครับบางคนก็เสพจนเบอร์ทำให้ครอบครัวทะเลาะกันส่วนมากก็จะเป็นยาบ้าผู้เสพจะเป็นวัยแรงงานช่วงอายุระหว่าง20ปีถึง60ส่วนมากนะครับชุดปฏิบัติการนำโดยหลายภาคส่วนอาทิฝ่ายปกครองตำรวจผู้นำชุมชนรวมถึงพระสงฆ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันทำงานเพื่อฟื้นฟูปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและเข้าพื้นที่พร้อมกับผู้นำชุมชนไปสร้างความเข้าใจการทำประชาคมกับชาวบ้านก่อนเข้าดำเนินการซึ่งชาวบ้านชุมชนเขาสามยอดแห่งนี้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีการดำเนินการตามโครงการเนี่ยก็จะต้องประกอบด้วยภาคีเครือข่ายครับไม่ใช่ตำรวจฝ่ายเดียวขั้นตอนที่ยากที่สุดเนี่ยในเรื่องของการทำความเข้าใจเมื่อผู้นำชุมชนเขาเชื่อใจเขาเป็นกันเองกับเราเนี่ยถึงขนาดบางทีเนี่ยกลัวตำรวจจะไม่มีข้าวกินก็ไปตามส้มตำมาให้นะครับนึ่งข้าวเหนียวกลายเป็นการกินข้าวด้วยกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันต่อมาเนี่ยมันก็สามารถดึงคนเข้ามาได้เยอะขึ้นครับพอเริ่มเป็นกลุ่มใหญ่ก็เริ่มดึงกันเข้ามาครับก็จะได้รับความร่วมมือหลังจากนั้นก็ได้รับความร่วมมือมาตลอดหลังจากทำประชาคมกับชาวบ้านแล้วก็จะเอ็กซเรย์ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดคัดกรองผู้เสพและนำผู้ที่มีสารเสพติดมาทำกิจกรรมการพบหมอการออกกำลังกายกิจกรรมด้านดนตรีอาชีพการนำสินค้าชุมชนมาแลกเปลี่ยนรวมถึงมิติด้านศาสนาเขาจะอธิบายโดยทางโลกมาเทียบธรรมะถ้าเอาธรรมะเลยเนี่ยสมองเขารับไม่ได้ถ้าเป็นผู้ติดยารับไม่ได้ต้องเอาความเป็นจริงจะมาบอกว่าพระได้ให้ธรรมะให้ศีลให้ธรรมยากเพราะว่านั่งสมาธิก็ยากเพราะว่าเขาไม่นิ่งฉะนั้นเราก็จะต้องเกี่ยวกับทางเอาทางโลกมาเบียดกับธรรมะเพียงว่าเติมธรรมะน้อยหน่อยแล้วทางโลกมากหน่อยแล้วก็ชี้แนะเขาว่าสิ่งตรงนี้มันเป็นอย่างนี้มันเป็นผลอันตรายต่อร่างกายเราถ้าเราเสพยาเข้าไปก็สมาธิก็เอาไม่อยู่เพราะว่ายาแรงกว่าสมาธิจากที่เคยมีปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดจนทุกวันนี้เปลี่ยนเป็นชุมชนสีขาวปลอดยาเสพติดตามโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดเราได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้ที่เคยติดยาเสพติดซึ่งพบว่าบางส่วนเป็นหัวหน้าครอบครัวแต่หลังจากเข้าร่วมโครงการแล้วทำให้เขาคิดได้และกลับคืนสู่อ้อมกอดของครอบครัวอีกครั้งเขาก็มีการเอ็กซเรย์ตรวจฉี่ใช่ไหมครับมีกิจกรรมเล่นกีฬาเสริมอาชีพแล้วก็มีพระมาพูดคุยกันหมอมาด้วยครับให้ความเข้าใจกับพวกผมอะไรประมาณประสบด้วยตัวเองครับลองดูว่ามันเป็นยังไงก็เลยรู้ว่ามันไม่ดีมันไม่มีเวลาให้ครอบครัวออกแต่ไปทำงานนอกบ้านเลิกแล้วมันก็ดีครับมันก็สบายใจไปไหนมาไหนเขาก็ไม่มองเราว่าเป็นคนติดยาครับนอกจากนี้การบอกเล่าของผู้คนในชุมชนทำให้เราทราบว่าปัญหาส่วนหนึ่งมาจากผู้เสพต้องการทำงานให้เพิ่มมากขึ้นทำงานหนักขึ้นเพราะรายได้ไม่เพียงพอจึงหันเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติดหารู้ไม่ว่าผลพวงที่ตามมารุนแรงกว่าที่คาดคิดผมขอฝากนะครับว่าจะมาชุมชนต่างๆให้โอกาสกับผู้ที่เขาบำบัดหรือว่าเขาเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับให้โอกาสให้เขามีพื้นที่ในสังคมหมู่บ้านชุมชนต้องให้การยอมรับเขาพร้อมที่จะเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้อง
นะครับกับเขาผมเชื่อว่าทุกคนพร้อมจะกลับตัวกลับใจเพียงแต่ว่าเขาต้องการโอกาสการยอมรับของสังคมครับสิ่งสำคัญคือโอกาสจากสังคมหากชุมชนเข้มแข็งและให้โอกาสผู้ที่เคยผิดพลาดกลับคืนสู่สังคมโดยปราศจากอคติอย่างเช่นชุมชนบ้านเขาสามยอดจังหวัดลพบุรีแห่งนี้ก็จะช่วยให้สังคมมีความเข้มแข็งผู้ที่จะนำพายาเสพติดเข้ามาในชุมชนจะเกิดความเกรงกลัวไม่กล้าเข้ามาในพื้นที่และปัญหายาเสพติดจะได้หมดไปในที่สุดพิษณุสอนยางสูง NVT ภาคกลางรายงาน